ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับบีบิวอีกเช่นเคยนะคะในช่องอะควาบีบิวนั่นเองค่ะวันนี้บีบิวก็จะมารีวิวกับเรื่องจอมขมังเวท2020นั่นเองจ้ะขอเตือนทุกคนไว้ก่อนเลยนะคะว่าถ้าใครเนี่ยจะไปดูจอมขมังเวท2020เนี่ยนะคะบีบิวขอให้ไปดูจอมขมังเวท2005กันก่อนเลยนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่ดูไปก่อนเนี่ยอาจจะไม่อินแล้วก็จะไม่รู้เรื่องที่มาที่ไปของภาคที่2นั่นเองนะคะและเมื่อดูจอมขมังเวท2020จบแล้วอย่าเพิ่งรีบลุกไปไหนนะคะเพราะว่ามีโพสเครดิตทั้ง2ตัวให้รอชมกันนะคะรับรองว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์สำหรับแฟนๆจอมขมังเวทอย่างแน่นอนค่ะอ่ะมาถึงเรื่องย่อของจอมขมังเวท2020กันเลยดีกว่าค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าวินเนี่ยนะคะที่รับบทโดยพี่หมาปรินเนี่ยเขาก็ประสบอุบัติเหตุกับครอบครัวของเขาค่ะถูกลอบยิงโดยผู้ร้ายไม่ทราบที่มาที่ไปนั่นเองอยู่ดีๆก็ถูกยิงขึ้นมาค่ะและเขาก็เมื่อฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมาตามสืบคดีของคุณพ่อค่ะว่าคุณพ่อเนี่ยโดนยิงด้วยอะไรแล้วใครเป็นคนทำกันแน่นะคะเมื่อสืบไปสืบมาเนี่ยวินก็ได้รับรู้ว่าไสยเวทอาคมของขลังเนี่ยมีส่วนทำให้พ่อของเขาเนี่ยนะคะตายนั่นเองเขาจึงร่ำเรียนวิชาอาคมต่างๆเพื่อลงสู่สนามอาคมไสยเวทจอมขมังเวทนั่นเองนะจ๊ะแล้วเมื่อเขาสืบไปสืบมาเนี่ยก็ได้รับรู้ว่าองค์กรหนึ่งนะคะที่มีก๊อตที่รับบทโดยพี่ก๊อตจิรายุเนี่ยพัวพันอยู่นั่นเองแล้วไปมาก็มีอิทธินะคะที่อยู่ในภาคที่แล้วนะกลับมารับบทนี้โดยพี่นกฉัตรชัยนั่นเองกลับเข้ามาสู่สนามสังคมไสยเวทด้วยเฮ้ยเรื่องราวมันชักกลับตาลปัดอะไรยังไงซะแล้วยังไงก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะไปร่วมพิสูจน์กันได้ว่าวินเนี่ยจะแก้แค้นให้กับคุณพ่อได้หรือไม่อิทธิกลับมาสู่สนามอาคมไสยเวททำไมและก๊อตคือใครในเรื่องนี้นะคะยังไงก็ไปติดตามรับชมกันได้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศกับจอมขมังเวท2020นั่นเองจ้ะมากันที่ความคิดเห็นของบิวที่มีต่อเรื่องจอมขมังเวท2020เลยนะคะหุยอยากจะบอกว่าความรู้สึกหลังดูบิวมันแบบ Oh my god มันสนุกเอ้ยขนาดนี้เพื่อนๆคะจากภาคแรกเนี่ยที่เรื่องดำเนินค่อนข้างช้าแล้วก็มีการแบบวางเรื่องวางตัวมาค่อนข้างงงนิดนึงถ้าสมมติใครแบบไม่ได้แบบตั้งใจดูหรือตั้งใจตีความจริงๆอาจจะไม่ค่อยรู้นะคะว่าเฮ้ยอาคมต่างๆมันมีอะไรบ้างแต่ภาคที่2เนี่ยเขาได้อธิบายที่มาที่ไปของตัวละครแต่ละตัวได้ชัดเจนแล้วก็ใส่สีสันของตัวละครทุกตัวแล้วก็คาถาอาคมต่างๆได้แบบสนุกสนานมากขึ้นค่ะด้วยสเปเชียลเอฟเฟคของสมัยนี้ด้วยแหละที่บิวมองว่าเขาได้นำเสนอฉากแอคชั่นเวลาที่เขาเอาอาคมอาถรรพ์แล้วก็ของขลังไสยเวทเข้าใส่กันเข้าสู้กันเนี่ยมันทำให้เห็นรูปร่างกันมากขึ้นและสนุกกับมันมากขึ้นนั่นเองจึงทำให้บิวเนี่ยสนุกสนานกับจอมขมังเวท2020ได้อย่างแบบสนุกมากมันมากที่สุดเท่าที่เคยดูหนังไทยมาในปี2019นี้เลยนะคะอ่ะมาทีละประเด็นกันก่อนเนาะประเด็นแรกคือการเอาคาถาอาคมต่างๆลงมาห้ำหั่นกันเนี่ยเรียกว่าถ้าใครสายมูหรือสายอาคมของขลังเนี่ยจะต้องรู้จักคาถาอาคมเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคาถาจังงังคาถาเคลื่อนข้อต่อกระดูกนะคะที่หมาปรินเนี่ยหรือวินเนี่ยนะคะใช้ในเรื่องเดี๋ยวจะให้ดูในฉากนี้ค่ะเขานะคะหูบิดกระดูกป๊อกแป๊กมันแบบเท่มากอะทุกคนมันดูแล้วแบบโอ้ my god นี่มันด็อกเตอร์สเปนแบบเวอร์ชันไทยนี่นะแล้วแบบมันสนุกมากทุกคนแล้วมีคาถาจังงังที่แบบเจอหน้าแล้วก็ต้องแบบเฮ้ยหยุดชะงักอะไรอย่างนี้แล้วมีคาถาแบบหยุดเวลาอันนี้บิวจำไม่ได้ว่าเป็นคาถาอะไรนะคะแล้วก็มีการอัญเชิญสแตนถ้าแบบใครดูโจโจ้ก็จะเปรียบเหมือนสแตนเนาะเชิญมองขึ้นมานะคะซึ่งเป็นสัตว์ล้านนาของเหนือนะคะมันจะเป็นเหมือนสิงกับตัวอะไรสักอย่างผสมกันแล้วก็มีคาถาเชิญบัวธนูเข้ามาด้วยแล้วก็มีเหล็กไหลอีกนะคะมีหลายคาถาเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนก็มีต่อแตนต่อแตนเนี่ยจะเป็นวิชาของอิทธิที่เราจะเห็นใช้กันตั้งแต่ภาคแรกแล้วนะคะภาคนี้เนี่ยเขาก็เอากลับมาใช้ด้วยที่สำคัญเนี่ยหูหุ่นพยนต์ทุกคนถ้าใครรู้จักนะคะหุ่นพยนต์เนี่ยจะคล้ายๆกับกุมารแต่ไม่ได้เชิงกุมารอะแต่จะเป็นเชิงนักรบเอาไว้แบบต่อสู้อะไรเงี้ยปลาหุ่นก็ไปแล้วก็หุ่นก็จะโตขึ้นมาแล้วก็มาสู้กันนั่นเองอารมณ์เหมือนแบบกอซิล่าสู้กับแบบคิงคองอะแต่อาจจะ
เปรียบเทียบสเกลใหญ่ไปอันนี้เอามาเล็กๆหน่อยอาจจะเป็นแบบสัปหลาดแบบตัวทั้งคนสู้กันอะไรเงี้ยคือมันสนุกมากทุกคนคือบิวพูดไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะสปอยเอานะคะทุกคนอาจจะดูไม่สนุกกันเนาะอ่ะเดี๋ยวขอไปต่อที่ส่วนของการแสดงกันมากดีกว่าในส่วนของการแสดงเนี่ยนะคะบิวรู้สึกว่าชอบมากชอบการจับคู่เคมีที่เอานักแสดงแต่ละคนเนี่ยมาสู้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ก๊อตจิรายุนะคะที่รับบทเป็นก๊อตนะคะหูซึ่งตัวละครตัวนี้มันมีหลายมิติมันมิติมันเยอะอะแล้วแบบมันสนุกอะเวลาที่เขาพูดแบบประโยคที่ว่าใครมีดีก็เข้ามาแบบโอ้ยทุกคนมันอิมแพคมันดูเดือดมากแล้วเมื่อพี่ก๊อตเขาปะทะกับพี่นกชัดชัยเนี่ยนะคะที่อย่ามาเป็นเหมือนข้าก็แล้วกันโอ้ยเป็นแบบต้องบอกว่าอย่ามาเป็นเหมือนฉันก็แล้วกันเนาะคือมันอิมแพคอะไม่ว่าพี่นกชัดชัยจะไปแตะตรงไหนขยับตรงไหนพูดอะไรเฮ้ยมันอิมแพคคนดูแบบเรามากๆอะมันสนุกมากๆนะคะแต่ตัวละครอย่างพี่มาปรินเนี่ยเขาก็เล่นดีเหมือนกันค่ะเรียกว่าเขาแบบมีความแข็งที่แบบฝังมุขุนเอาไว้อยู่ในแบบเริ่มเรื่องมาจนถึงตอนนี้คือมันคลั่งแค้นมันมีอยู่อย่างเงี้ยมันเต็มอกแล้วเขาพร้อมที่จะขยี้ทุกคนที่เข้ามาขวางหน้าเขาที่ทำให้ครอบครัวของเขาบันไลประจักษ์อะไรอย่างเงี้ยคือเขาแสดงไว้ได้ดีมากเรียกว่าเรื่องนี้เคมีนักแสดงค่อนข้างดีเลยนะคะยังไม่รวมพี่นกสินใจนะคะเพื่อเข้าฉากกับพี่นกชัดชัยเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ามันเหมือนแบรดพิตต์กับแองเจลิน่าโจลี่เขาประชันบทบาทกันมันเป็นแบบนั้นเลยค่ะทุกคนคือมันดีจริงๆอยากจะให้เข้าไปดูกันนะคะสนับสนุนหนังไทยดีๆแบบจอมขมังเวท2020กันเยอะๆเนาะทีมงานเขาจะได้มีกำลังใจในการกลับมาทำหนังไทยดีๆให้คนไทยได้ดูกันนะคะในส่วนของ CG ไม่พูดถึงก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าบิวเนี่ยบอกแล้วเนาะว่าฉากการต่อสู้เนี่ยมันจริงๆแล้ว CG เนี่ยเขาก็ใช้บริษัทเดียวกับที่เขาถ่ายทำในแสงกระสือเฮ้ยบอกเลยว่าดีมากเลยนะเวลาที่สเปเชียลเอฟเฟคไฟหรือการหายตัวการทำให้ทุกอย่างหยุดหมุนหยุดเวลาอะไรเงี้ยคือมันดีมากๆทุกคนเหมือนกับว่าเรากำลังนั่งดูจักรวาลมาเวลเวอร์ชันไทยอยู่ว่ามันสนุกขนาดนั้นเลยจริงๆข้อดีพูดกันมาเยอะขนาดนี้นะคะข้อเสียก็มีเหมือนกันค่ะสำหรับรีวิวเนี่ยบอกว่าการเล่าเรื่องของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะปูทางให้กับตัวละครเล่าเรื่องให้กับตัวละครต่างๆให้ผู้ชมได้เข้าใจกันแล้วอะแต่การตัดต่อของเขาที่มันฉึบฉับเหมือนกับภาคแรกเลยคือตัดไวมากคือแสดงอยู่เหตุการณ์กอไก่ปุ๊บตัดไปขอไข่คอควายงองูเลยคือแบบไวมากถ้าใครไม่ได้ตั้งสติหรือแบบตั้งใจโฟกัสกับหนังเนี่ยอาจจะงงๆในการดูเรื่องนี้เลยก็ได้นะคะคือเรียกต้องใจดูทุกวินาทีจริงๆแล้วก็อย่ารีบลุกไปไหนค่ะเพราะถ้ารีบลุกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะงงๆนะคะว่าสรุปแล้วตอนจบเนี่ยมันจบยังไงกันแน่แล้วมันมีเซอร์ไพรส์อะไรรอเรากันแน่ๆนะคะอย่างที่2นะคะข้อเสียก็คือการต่อบทของตัวละครค่ะบิวไม่แน่ใจว่าคนเขียนบทเขาส่งบทให้กับตัวละครเนี่ยไปในทิศทางไหนนะต้องพูดประมาณไหนเวลาที่ตัวละครเขาคุยกันในแบบ conversation ปกติในหนังอ่ะมันเป็นเหมือนแบบเว้นวรรคแปลกๆอย่างเช่นครูว่านะคะอันนี้มันก็แปลกๆหรืออะไรสักอย่างคือยังไงเนี่ยเขาฝากให้ก๊อตเนี่ยจัดการแทนครูด้วยนะคะอะไรทำนองเนี้ยมันแบบช้าๆเนิบๆแบบมันอารมณ์ละครเกินไปอ่ะมันเป็นสเกลภาพยนตร์มันควรจะแบบต่อบทต่อกรให้มันเหมือนการที่เราพูดกันในชีวิตประจำวันมากกว่านี้นั่นเองนะคะพูดกันมาเยอะขนาดนี้นะคะข้อดีก็เยอะแล้วคะแนนบิวให้ที่8เต็ม10นั่นเองจ้าเย้ยังไงก็อย่าลืมไปดูหนังไทยที่คุณภาพดีครบรสเรื่องราวเข้มข้นกล้าที่จะแสดงออกในส่วนของด้านมืดเมืองไทยการเล่นแร่แปรธาตุการใช้เส้นใช้สายในการดำเนินเรื่องราวชีวิตให้มันแบบเรื่องไหลเอาเป็นว่าจอมขมังเวท2020เนี่ยห้ามพลาดในสัปดาห์นี้ก็เลยทีเดียวค่ะยังไงก็รีวิวขอจบรีวิวจอมขมังเวท2020ไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครนะคะยังไม่เคยติดตามโซเชียลมีเดียต่างๆของรีวิวเลยก็สามารถติดตามได้ตามด้านล่างนี้เลยนะคะพิมพ์คำว่า AQUABBIEW ค่ะมีทั้ง Facebook IG แล้วก็ YouTube ให้ติดตามกันเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมไปติดตามให้ครบทุกช่องทางนะคะเจอกันได้ทุกวันใน Facebook เนี่ยแน่นอนนะคะยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ